ก็อยู่คนสุดท้ายเหมือนกันค่ะลูกเพจค่ะตอนนี้เนี่ยลูกเพจได้ยินสัญญาณเสียงชัดเจนไม่เอ่ยถ้าหากว่าลูกเพจได้ยินสัญญาณเสียงชัดเจนเนี่ยแจ้งแอดมินนิดหนึ่งนะคะคือตอนนี้เราอยู่ที่อาคารของอบต.นะคะบางพลีนะคะเพื่อที่จะมาซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่มีการนำชาวบ้านบางส่วนนะคะก็คืออพยพมาจากเหตุการณ์ไฟไหม้นะคะโรงงานภายในซอยกิ่งแก้ว21นะคะคือตรงนี้เป็นจุดที่ชาวบ้านบางส่วนเนี่ยได้มารวมตัวกันนะคะโอเคตรงนี้เนี่ยภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยก็คือชาวบ้านนะคะที่บ้านของเขาเนี่ยอยู่ใกล้กันกับจุดที่เกิดเหตุเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยนะคะกับชาวบ้านกันว่าพี่ๆเขาเนี่ยต้องประสบเหตุแล้วก็ในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวขออนุญาตสอบถามเล่าตอนที่แบบเอางี้ดีกว่าบ้านของพี่อยู่ตรงไหนกันคะอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุ400เมตรค่ะมาทางทิศใต้ของที่เกิดเหตุค่ะก็เวลาตอนเกิดเหตุเนี่ยประมาณ 3:00 นิดๆนะคะได้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนของแรงระเบิดอะค่ะดังมากแล้วก็คือออกมาดูเหตุการณ์ก็เห็นไฟพุ่งขึ้นมาบนท้องฟ้าค่ะมาจากตรงที่สถานที่เกิดเหตุอะค่ะตอนนั้นตกใจไหมคะตกใจมากค่ะเพราะว่าแล้วไฟตอนช่วงที่เกิดเหตุอะเป็นไม่ใช่เป็นควันดำๆนะคะเป็นไฟพุ่งขึ้นมาเป็นไฟสีแดงๆอะค่ะขึ้นมาบนท้องฟ้าค่ะตอนนั้นที่บ้านอยู่กันกี่คนคะประมาณ7คนค่ะอันนี้เป็นที่บ้านนะคะแต่แถวนั้นเนี่ยจะมีบ้านพักมีห้องพักที่สำหรับคนที่ทำงานอยู่แถวนั้นด้วยอยู่ตรงนั้นก็ประมาณน่าจะ 2-300 คนได้ค่ะในซอยที่อยู่ตรง400เมตรค่ะโอ้แสดงว่าคือบ้านพี่อยู่ตรง400เมตรแล้วจุดๆนั้นเนี่ยเราได้รับรู้ถึงแบบความร้อนของเปลวเพลิงไหมคะรับทราบค่ะมีน้องท่านเนี้ยค่ะที่เขาจะรับทราบได้เปิดประตูไปลองฟังน้องเขานะคะอันนี้คือรับทราบถึงแบบความร้อนของเปลวเพลิงใช่ไหมคะก็คือเวลาตีสามหลับอยู่ครับแล้วก็มีเสียงระเบิดหลังจากเสียงระเบิดไม่กี่วิเนี่ยก็ฝ้าเนี่ยก็เริ่มถล่มลงมาทับร่างผมก็ตั้งสติแล้วก็พยายามลุกออกจากที่นอนแล้วก็รีบวิ่งออกมาเปิดประตูเปิดประตูพอเปิดประตูปุ๊บเนี่ยมันก็รู้สึกถึงแบบมีแสงวาบเข้ามาครับแสงวาบเข้ามาแล้วก็เลยรีบปิดประตูแล้วก็รีบวิ่งไปดูพอดีที่บ้านมีห้องเช่านะครับก็รีบไปดูที่ห้องเช่าก็ฝ้าหลังคากระจกบางส่วนประตูบางส่วนเนี่ยก็เละเทะเลยตอนนั้นคือระยะ400เมตรครับแต่ว่าคือพี่อยู่ใกล้มากก็ใกล้อ่ะครับก็ใกล้400เมตรก็ใกล้ก็ใกล้แล้วแบบความเสียหายทั้งหมดที่เราเห็นแบบนี้ค่ะในตอนนั้นนะคะพอเราเห็นปุ๊บว่าความเสียหายมันเป็นแบบนี้ปุ๊บคือเรารีบออกมาเลยหรือว่าเรารอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ก่อนตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกพูดตรงๆตกใจแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกเพราะตอนนั้นมันตีสามด้วยก็วิ่งออกไปดูหน้าปากซอยแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เห็นแสงไฟแล้วก็ควันจำนวนมากเป็นกลิ่นยังไงคะควันตอนนั้นยังไม่มีกลิ่นเพราะว่าลมมันจะพัดไปทางทิศตะวันออกลมมันจะพัดแต่ตอน9โมงเนี่ยรู้สึกว่าจะได้กลิ่นแล้วได้กลิ่นเหมือนสารเคมีครับคือตอน9โมงคือพี่อยู่ตรงนั้นอยู่ยังอยู่เพราะว่าตอนที่เขาให้อพยพเนี่ยจะมาประมาณช่วง7ถึง8โมงเช้าประมาณ8โมงอะไรอย่างเงี้ยครับเขาให้อพยพผมก็เป็นยังเป็นห่วงบ้านอยู่อ่ะนะก็นั่งอยู่หน้าปากซอยบ้านซอยกิ่งแก้ว21นะครับก็ยังนั่งอยู่สักประมาณ2ชั่วโมงก็เจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าให้มาที่นี่ครับตรงนี้คือเป็นอบต.หรือว่าใช่ๆๆเป็นของอบต.อบต.เก่าครับเป็นของอบต.บางพีใหญ่แล้วในโรงงานอันนั้นนะคะมันเป็นโรงงานเกี่ยวกับการผลิตอะไรทำอะไรเม็ดโฟมนะเม็ดโฟมเม็ดพลาสติกเม็ดพลาสติกแถวนั้นก็จะเป็นพวกเคมีหมดนะเคมีคอลหมดอันตรายมากนะแต่ตอนนี้ก็คืออยากจะช่วยอยากจะ
ขอความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลหน่วยราชการต่างๆเนี่ยช่วยต้องช่วยเข้ามาดูแบบเพราะตอนนี้มันเดือดร้อนมากมันไม่ใช่แค่ครอบครัว2ครอบครัวแต่ตอนนี้มันเป็นกระจายวงกว้างมากอย่างที่พี่บอกว่าพี่มีห้องเช่าพี่มีบ้านเช่าโน้ตแล้วมันก็ถูกทำลายอย่างเงี้ยพี่พอประมาณตีได้ไหมว่าสิ่งที่พี่ต้องสูญเสียไปมูลค่าทั้งหมดเนี่ยประมาณเท่าไหร่ประเมินไม่ได้ตอนนี้มันยังไม่ได้นอนไงแล้วมันมึนไปหมดครับยังไม่รู้ว่ามันจะต้องเท่าไหร่อะไรยังไงคือเหตุการณ์มันยังไม่สงบเนาะระเบิดมันยังระเบิดไม่หมดก็ยังไม่รู้ว่าเกิดระเบิดขึ้นมาอีกแล้วบ้านเราจะเป็นอะไรหรือเปล่ามีใครในบ้านบาดเจ็บไหมไม่มีครับส่วนมากก็จะถลอกอะไรอย่างเงี้ยครับโชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรและอย่างตอนนี้ที่อพยพมาเนี่ยมีหน่วยงานไหนเข้ามาคุยถึงเรื่องการเยียวยาหรือว่าอะไรบ้างหรือยังก็เนี่ยครับมานั่งรออยู่เนี่ยครับจะมาฟังว่าทางหน่วยราชการจะก็ต้องฝากเพจด้วยฝากเพจด้วยว่ามันเดือดร้อนจริงๆแล้วที่ผ่านมาเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไหมคะรุนแรงขนาดนี้ไม่มีไม่เคยรุนแรงขนาดนี้ไม่มีไม่เคยมาก่อนเนี่ยครั้งแรกอยู่มา30ปี40ปีก็ครั้งแรกเลยแล้วแบบพวกทรัพย์สินของมีค่าอะไรเนี่ยออกมาเนี่ยกุญแจบ้านผมยังไม่ได้ออกมาเลยผมมีคอนโดที่อีกที่นึงว่าจะไปพักอยู่ก็ไม่ได้เอากุญแจมาเอาออกมาแล้วตัวเพราะว่าพอดีเมื่อเช้านี้น้องชายขับรถไปโรงพักไงผมก็อยู่บ้านคนเดียวไปแจ้งความผมก็อยู่บ้านคนเดียวก็เนี่ยพอดีพี่สาวโทรมาตามบอกให้มาที่นี่ก็เลยต้องรีบมาแต่ว่าเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปไหนไงมันมึนเคว้งคว้างไปหมดแล้วมันนึกออกใช่ไหมครับตอนนี้มันก็มีที่อพยพหลายที่ก็คือกระจายกันไปใช่ไหมคะคือตอนนี้เท่าที่รู้อ่ะก็คือมีที่นี่ครับแต่ว่าที่อื่นเนี่ยผมยังไม่รู้ครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณเห็นว่าไม่ใช่แค่แบบแค่คนที่แบบที่ออกมาเนาะแต่ว่ายังมีน้องหมาสัตว์เลี้ยงอะไรแบบนี้ออกมาด้วยตอนนั้นคืออันนี้อยู่บ้านเดียวกันหมดเลยใช่ไหมคะเป็นคอมฟอร์ตเดียวกันน้องหมาเลี้ยงไหมไม่เอาลูกพอตอนนั้นเป็นไงมั้งพอแบบได้ยินเสียงอะไรอย่างเงี้ยสิ่งแรกที่เรานึกถึงคือสัตว์เลี้ยงเหรอคือต้องบอกว่าน้องหมาเนี่ยนอนกับคุณแม่ซึ่งตัวน้องหมาเองเนี่ยก็จะนอนในห้องอยู่กับคุณแม่อย่างเงี้ยแล้วคือคุณแม่ที่ออกมาเพราะว่าน้องหมาสะดุ้งตกใจตื่นแล้วมีอาการสะอึกแบบตกใจมากอะไรเงี้ยก็คือต้องอุ้มออกมาแล้วก็เนี่ยเขาจะมีอาการสะอึกแล้วก็แบบทุรนทุรายอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าคุณแม่ก็แบบว่าปวดฉี่หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอะไรก็ต้องแบบพาออกมาสงบอารมณ์ข้างนอกแล้วไฟดับด้วยทำให้ในห้องในบ้านเนี่ยไม่ได้มีอากาศมากขนาดนั้นนะคะก็เลยต้องเอาออกมาไว้ข้างนอกเพื่อที่ให้แบบว่าได้มีอากาศออกซิเจนมากขึ้นก็คือตอนนั้นเนี่ยคือน้องหายใจไม่ได้คือน้องหายใจแต่มันแหกๆอะค่ะแล้วน้องมีอาการสะอึกเพราะว่าเนี่ยตัวเป็นสุนัขที่แบบว่าถ้าเขามีอาการตกใจหรือแบบตื่นเต้นมากๆอย่างเงี้ยเขาจะสะอึกแบบว่าสะอึกหนักมากแล้วก็จะแบบจะหายยากมากอะค่ะนี่ตื่นมาซนเลย อย่างอันนี้เขาถือว่าเขาดีขึ้นหรือยังตอนอันนี้คือดีขึ้นแล้วค่ะก็คือว่าปกติแล้วคือก็จะไม่ได้เห่าไม่ได้อะไรอันนี้ก็คือถ้าตื่นมาเขาก็จะแบบเคลียร์ๆอะไรแบบเนี้ยค่ะอย่างตัวของน้องเองตอนที่ต้องอุ้มน้องออกมาเนี่ยก็มันก็คิดอะไรไม่ออกค่ะก็คือถ้าจะออกมากันทั้งบ้านออกมากันทั้งหมดเนี่ยก็ต้องมาทั้งหมดแล้วก็หมาแมวก็คือต้องมาทั้งหมดก็เลยก็ต้องอุ้มออกมาด้วยเพราะว่าก็เลี้ยงเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนในบ้านเอาออกมาทั้งหมดกี่ตัวก็คือมีแค่2ตัวเพราะว่าเลี้ยงก็หมา1แมว1ค่ะก็ไม่ได้มีมากไปกว่านี้น้องแบบอันนี้เป็นครั้งแรกเหตุการณ์รุนแรงครั้งแรกที่เจอในชีวิตก็ใช่ค่ะตั้งแต่ก็อยู่มาไม่เคยมีปัญหาแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเงินลูกค่ะแล้วถ้าหากว่าตอนนั้นแบบมันเกิดระเบิดขึ้นมาแล้วเราจับน้องหมาเอาไว้ไม่ทันเนี่ยจะเป็นยังไงอ่ะตรงๆก็ต้องเสียใจมากเพราะว่าจริงๆเป็นคนรักสัตว์ตรงนี้มากอยู่แล้วคือไม่ว่าน้องจะเป็นอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็คือแบบก็รักมากก็เสียใจก็ยังดีที่ว่าตอนที่ระเบิดอะไรอย่างเงี้ยเขาอยู่ในห้องเขาไม่ได้แบบว่าหลุดหายไปหรือแบบเขาวิ่งหนีไปตรงอื่นๆที่หาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่ายังดีที่ยังอยู่ในบ้านโอเ
หึงง่วงตอนนี้ก็คือรอการช่วยเหลือแล้วก็รอการเยียวยาจากหน่วยงานใช่ค่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็ยังรออยู่ใช่ค่ะแต่อยากกลับบ้านมากกว่าอยากกลับบ้านแล้วไม่อยากให้มันระเบิดระเบิดไปตกตกได้กลับบ้านถูกปะล่ะคือตอนนี้ลูกเพจบอกว่าไม่ค่อยได้ยินเสียงหรอโอเคตอนนี้สัญญาณเสียงชัดเจนไหมเอ่ยโอเคก็คือตรงนี้ก็คือบริเวณตรงนี้นะคะก็จะเป็นอาคารนะคะของทางอบต.บางพลีนะคะที่ได้มีการนำผู้อพยพนะคะชาวบ้านนะคะที่แบบประสบเหตุนะคะได้มีการนำมาอยู่ที่ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีทางหน่วยงานเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะดูแลแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็ซักถามในการในเรื่องของการเยียวยาต่อไปนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยที่เราได้อยู่กันเนี่ยก็เป็นคุณแม่กับคุณลูกนะคะก็คืออยู่ในพื้นที่รัศมี400เมตรซึ่งต้องบอกว่ามันใกล้กับโรงงานที่เกิดเหตุมากๆเลยนะคะซึ่งทางครอบครัวเนี้ยค่ะบอกว่าตอนนั้นที่เกิดเหตุเนี่ยประมาณ 3:00 เนาะได้ยินเสียงดังปั้งออกมาแล้วก็เป็นเหมือนเปลวไฟนะคะก็เลยรีบออกมาดูแล้วตอนนั้นเนี่ยคือปรากฏว่าพอมันมีเสียงดังขึ้นมาเนี่ยเขาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเอาไว้ในบ้านด้วยนะคะก็เลยสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็ตกใจเขาก็เลยต้องแบบมีการนำสัตว์เลี้ยงเนี่ยอพยพออกมาด้วยนะคะตามที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการแจ้งให้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่เนาะซึ่งในการความเสียหายจากการประเมินเนี่ยคือตอนนี้คือยังไม่ทราบนะคะแต่เท่าที่แบบเท่าที่แน่ๆเลยเนี่ยคือครอบครัวนี้เนี่ยคือเขามีห้องเช่ามีห้องพักนะคะก็คือเสียหายมากพอสมควรเลยก็เดี๋ยวต้องมารอดูกันต่อไปว่าจะมีการเยียวยานะคะกับชาวบ้านที่ประสบเหตุเนี่ยยังไงนะคะซึ่งตอนนี้ชาวบ้านเนี่ยก็มีการกระจายตัวนะคะไปยังศูนย์อพยพต่างๆนะคะซึ่งจุดนี้เนี่ยเราอยู่ที่อาคารของอบต.บางพลีนะคะซึ่งต้องบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนที่เดือดร้อนเนาะแต่ก็ยังมีบรรดาสุนัขแมวนะคะที่เป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยบางบ้านก็คือเลี้ยงสัตว์เอาไว้ก็ต้องเอาสัตว์เลี้ยงเนี่ยออกมาด้วยนะคะเนื่องจากว่าถ้าหากว่าปล่อยเขาทิ้งไว้เนี่ยเขาก็จะเป็นอันตรายด้วยนะคะโอเคตรงนี้เนี่ยก็เป็นบรรยากาศนะคะที่เราได้มารายงานสดอยู่บริเวณตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องบอกว่ามีเหตุคืบหน้านะคะมีรายงานการอัปเดตเข้ามาเพิ่มเติมนะคะว่าขณะนี้ค่ะมีเจ้าหน้าที่นะคะที่เป็นอาสาดับเพลิงเนี่ยเสียชีวิตแล้ว1รายนะคะซึ่งเดี๋ยวจะต้องรอข้อมูลการอัปเดตอีกครั้งนึงนะคะว่าเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวเนี่ยเป็นใครตอนนี้เนี่ยซึ่งข้อมูลยังไม่แน่ชัดนะคะสำหรับสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าในพื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยมีการถอนกำลังเจ้าหน้าที่ออกแล้วนะคะเนื่องจากว่ายังไม่สามารถที่จะมีการควบคุมเพลิงได้นะคะโอเคถ้าหากว่ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารายงานให้ทราบอีกครั้งนึงแต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้สิ่งที่ชาวบ้านนะคะแล้วก็ผู้ประสบเหตุเนี่ยกำลังรออยู่เนี่ยก็คือการเยียวยาการช่วยเหลือนะคะแล้วก็การประเมินความเสียหายแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยพวกเขาเนี่ยตกใจกันมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าเขาอยู่ที่เนี่ยบริเวณใกล้ๆโรงงานที่เกิดเหตุเนี่ยมานานหลายปีบางคนอยู่มา30ปีเนี่ยก็บอกว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบรุนแรงที่สุดเลยนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวถ้าหากว่ามีรายงานเพิ่มเติมความคืบหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารายงานให้ทราบอีกครั้งนึงนะคะ